สวัสดีค่ะค่ะพบกับ Clio Self Decode นะคะกับพี่เอสุพิชานะคะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษมากๆของเราที่ทำให้พี่แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะผู้ชายแห่งยุค90ที่ทุกวันนี้เขายังคูลสุดๆนะคะพี่จิ๊บหรือโค้ชจิ๊บของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บคือเห็นพี่จิ๊บครั้งแรกเนี่ยต้องชื่นชมในออร่าบารมี personality และทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยังต้องมองตลอดเวลาพี่จิ๊บนี่เป็นกูรูความสัมพันธ์นะคะที่มาไขปัญหาให้กับสาวๆนะคะเรื่องผู้ชายผู้หญิงนะคะคือฟังพี่จิ๊บแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออาชีพของผมเนี่ยผมให้คำปรึกษาตอนแรกมันสตาร์ทจากเมื่อปี2002ครับที่ทำหนังสือชื่อหักหลังผู้ชายหักหลังผู้ชายเนี่ยมีใครจำได้บ้างยกมือขึ้นพี่ยุค90รู้แน่นอนคราวนี้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผู้ชายทำแล้วไม่ได้บอกผู้หญิงค่ะก็แค่เอาความลับมาบอกหรือว่ารับหลังอะแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรถูกไหมฮะคราวนี้พอชีวิตผมดำเนินมาถึงจุดหนึ่งหลังจากผลงานนั้นปั๊บมันก็ล้มลุกคลุกคลานในชีวิตจนมาเจอศาสตร์เนี้ยที่เขาเรียกว่าโคชชิ่งก็ลองทำดูแล้วปรากฏว่าพอทำไปทำมาเหมือนมันเป็นพรสวรรค์ของเราที่ทั้งการพูดทั้งความเข้าใจแล้วก็สามารถหาทางแก้ปัญหาให้กับคนที่ต้องการคำปรึกษาได้เดี๋ยวนะแสดงว่าพี่จิ๊บต้องมีอะไรที่หยั่งเข้าไปในใจคนได้เอาเป็นว่าคุยปุ๊บทะลุเลยไหมมันก็มาจากการเรียนมาจากการเฝ้าสังเกตแล้วก็มาจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองด้วยถามว่าเข้าใจทะลุเลยไหมทะลุฮะจากการคุยว้าวเราไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นไม่ถึงว่าคนเราจริงๆทุกคนไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นแม้กระทั่งคนที่เรียกตัวเองว่าอินโทรเวิร์ตก็ตามหรอใช่เรามักจะบอกกับตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงคนที่อยู่รอบๆตัวเราอะอย่างแรกเลยอะเราสามารถรู้สึกถึง energy ของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชก็ตามเรารู้อยู่แล้วอะเรารู้สึกถึงพลังงานที่มันแผ่กระจายออกมาคนนี้ดูแล้ววันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีมีอะไรในใจอึดอัดอะไรหรือเปล่าหรือแบบรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วรู้อยู่แล้วโดยไม่ต้องพูดนี่คือ energy เอาถ้าอย่างนั้นนะพี่จิ๊บดีโค้ดตัวเองให้ฟังหน่อยว่าความเข้าใจตัวเองของพี่จิ๊บในวันนี้เป็นยังไงบ้างคืออะไรถ้าให้ผมดีโค้ดตัวผมเองวันนี้นะกับคนอื่นคือผมพูดอะไรผมก็เป็นคนนั้นหมายความว่ายังไงคะผมไม่มีชั้นผมฝึกเพื่อให้เราไม่มีเลเยอร์ในการใช้ชีวิตมีต้องงงไงคือที่ผ่านมาทั้งชีวิตมีแล้วงงไงรู้สึกเจ็บปวดบอกไม่เป็นไรรู้สึกอึดอัดบอกโอ้ผมสบายดีงงเองมั้ยเนี่ยแต่ถ้าสมมุติเราฝึกตรงนี้ให้เราแบบเราไม่มีชั้นน่ะก็คือเรารู้สึกยังไงเราก็พูดอย่างนั้นพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยการที่ไม่ได้ไปโทษใครคนอยู่รอบตัวแล้วเขาจะเข้าใจเราได้ดีขึ้นใช่ใช่เพราะคนอยู่รอบตัวเข้าใจดีขึ้นเรากับเขาก็อยู่กันได้แต่ถ้าสมมุติว่าพี่จิ๊บบอกว่าเอ๊พี่เจ็บปวดจังเลยวันเนี้ยแล้วเอ๋ฟังปุ๊บเอเจ็บปวดไปด้วยเอเจ็บปวดหนักกว่าเดิมพี่จิ๊บก็ยังยืนยันที่จะเอ็กซ์เพรสอะไรแบบนี้เอเจ็บปวดเองก็เอาเรื่องจิ๊บไปมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจิ๊บเรื่องจบบ้านเรื่องของเอ๋ใช่ป่ะจิ๊บช่วยเอ๋ไม่ได้นะผมไม่ได้ให้คุณเจ็บปวดผมแบบหรือไม่ผมแบบเอ๋ผมเจ็บปวดจังเลยนี่เจ็บอ้าวแล้วกูล่ะอยากให้ได้รับความช่วยเหลือจิ๊บแต่เรารักกันอยู่นะจิ๊บทำไมจิ๊บไม่เจ็บปวดไปกับเอ๋ดีกว่าอย่างนั้นหรอดีกว่าจิ๊บไม่ได้เป็นไรจิ๊บโอเคแต่จริงดีกว่าใช่ไหมมันดีกว่าแต่มันดีที่สุดคือเราจะไม่งงเองโอเคตัวเราอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคนที่สองที่สามเราเองที่จะไม่งงว่าสมมติเราเจ็บแล้วเราเก็บไว้แล้วเราใช้แพทเทิร์นนี้ทั้งชีวิตเนี่ย My God เกิดอะไรขึ้นในยุ่งเฉาตอนสุดท้ายจะต้องถูกบูสอันนี้เจ๋งคือถ้าเราอยากมีความรักจิ๊บอย่ามองหน้าเอ๋อย่างนั้นสิจ๊ะแล้วเราบอกว่าเราไม่ต้องมีใครก็ได้เราอยู่ได้แต่เอ๋ไม่เคยพูดประโยคนี้จ้ะจิ๊บพูดทั่วไปใช่ไหมเราหาตังค์ได้เราอยู่ได้เราอยู่เนี่ยเราแต่ข้างในมันต้องการแต่ตายแบบอยากเจอใครคันคันมากเลยจิ๊บใช่แต่เราไม่สเต็ปอัพออกไปแล้วเราจะได้ไงวะไม่มีใครรู้จักรวาลไม่รับรู้อยู่ไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตเราแม้แต่อย่างเดียวนะที่มีความหมายโดยที่เราไม่ต่อสู้มาสุดยอดเนมวันไม่มีเลยอย่าได้เอาแค่เรื่องลดความอ้วนอ่ะสมมุติอ่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยต้องกินต้องออกกำลังกาย
อยากรวยต้องหาตังก็ต้องเหนื่อยๆหมดแล้วคิดว่าความรักอยู่ๆมันจะเดินมาจริงเหรออืมมันไม่ make sense ใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเอ๊ะแต่เราก็รอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับประโยคเนี้ยก็ธรรมชาติก็ล่วงโรยหอยเหี่ยวไปตามธรรมชาติก็หมดแล้วเปื่อยผุพังก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เช่นนั้นไม่ได้ครับเราถูกสร้างมาเพื่อให้พัฒนาในทุกๆวันถูกสร้างให้เจริญขึ้นในทุกๆวันแต่หากเราฝืนความเจริญของเราโดยการปล่อยทิ้งไม่แยแสชีวิตผลลัพธ์มันก็เห็นอยู่แล้วฮะว่ามันจะเป็นยังไงใช่ใช่เคยได้ยินว่าเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยฟ้าให้มา1ใน3แต่2ใน3ยังมีสเปซที่เราสร้างพัฒนาแล้วบางแล้วบางเอิญมันอาจจะกลืนกันไปหมดเป็นทั้งหมดเราสร้างได้อะไรอย่างเงี้ยสร้างได้หมดใช่ไหมคะสร้างไม่ได้อย่างเดียวคือเราเกิดมาเป็นลูกใครมันมีบางอย่างที่เราไม่ได้กำหนดเองแต่มันแต่ที่เหลือกำหนดเองได้หมดค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่พี่จิ๊บบอกว่าพัฒนาจนตรงชัดไปหมดละครับทุกอย่างฟังพูดทำทุกอย่างมันตรงชัดไปหมดเลยเนี่ยพี่จิ๊บตั้งใจฝึกมาแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ตั้งใจฝึกเพราะว่ามันเห็นเลเยอร์ของตัวเองที่มันไม่เวิร์กใช่คือมันอันตรายมากนะในการที่คนเราไม่เข้าใจมันคือการไม่เข้าใจตัวเองนะใช่ใช่สมมติเราเจ็บปวดเราบอกไม่เป็นไรนี่ไม่เข้าใจตัวเองนะปัญหาคือพอเราใช้แพทเทิร์นเนี้ยกับชีวิตค่ะมันสามารถพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีก็ได้โอ้แปลว่าเรารู้สึกอยู่กับคนคนนี้หรืออยู่กับสังคมแบบนี้จริงๆแม่งแย่มากเลยแต่เราโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษนู่นนี่นั่นเราก็ไม่โทษเราก็แล้วไม่ใช่ไม่โทษอย่างเดียวหนักกว่านั้นแล้วพยายามไปยอมรับแล้วทำในสิ่งที่ไม่เป็นเราแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ของมันทำร้ายกลับมาที่ชีวิตเราอีกแล้วโทษใครอ่ะตัวเราเราลองมาถามตัวเองไหมว่าที่เขาบอกว่ารู้จักตัวเองมันแปลว่าอะไรรักตัวเองมันแปลว่าอะไรตรงเนี้ยมันคือคำถามที่ใหญ่แล้วไม่ได้หาคำตอบกันง่ายๆนะแต่คราวนี้เราจะต้องหาตรงนี้ให้เจอซะก่อนในการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันไปด้วยกันซึ่งพอพี่จิ๊บเจอแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนขนาดไหนอ่ะพี่จิ๊บยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้ฟังได้ไหมโอ้ยมันมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่คิดว่าที่เราที่คนอื่นอาจจะมองไม่ดียกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คนอื่นมักจะมองไม่ดีคือเราอาจจะเปลี่ยนสังคมเลยนะโอ้ถูกไหมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนการใช้ชีวิตสิ่งที่เคยมองว่าถูกอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปยุ่งว้าวแต่สิ่งที่เราควรจะไปยุ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันก็น่าตื่นเต้นอะไรแบบนี้ฮะซึ่งมันอาจจะกระทบกับคนรอบข้างหรือคนที่เราเคยอยู่คนที่เราเคยอยู่ดีกว่าใช่มั้ยมันกระทบอ่ะเพราะแต่มันก็ฝืนไม่ได้ด้วยแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงสุดท้ายเรารู้สึกเราสว่างเรามี energy เราแบบมีพลังในการใช้ชีวิตผมว่าคีย์นั้นน่ะคือคีย์หลักที่สุดมันเป็นตัววัดได้ที่เรารู้ว่าจุดที่เราอยู่มันถูกหรือมันผิดอ๋อใช้พลังตัวนี้เป็นตัววัดความมีชีวิตชีวาใช้อะไรยังไงยูเคยอยู่แบบสมมติอยู่แบบเพื่อนฝูงเต็มหมดแต่รู้สึกยังไม่ใช่เราอ่ะแบบพูดอะไรกันแต่ละอย่างแบบมันไม่ถูกอ่ะหรือสิ่งแบบนี้ที่เขาทำกันไม่ใช่ใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดำเลยดีกว่าหรือแกะดำหรือบางทีเราอาจจะไม่กล้าบอกความรู้สึกเราจริงๆเพราะกลัวเขาด่าใช่เพราะเรารู้ว่าเราไม่ไว้ใจอ่ะเราไม่ไว้ใจแต่ในอีกที่หนึ่งคือเราจะเป็นอะไรก็ได้เรารู้สึกเราเป็นตัวเราแล้วไม่มีใครรู้สึกเราต้องไปปิดบังเลยผมว่าไอ้จุดเนี้ยมันเจ๋งกว่าว่ะแต่จุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่แบบมันเราอาจจะอยู่จุดนี้มานานแล้วพอมาจุดใหม่แล้วแบบมันไม่คุ้นเคยอ่ะใช่ใช่แล้วคนคนนี้ก็ไม่คุ้นเคยกับคนตรงนั้นใช่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะทิ้งหรือจะไปยังไงมันก็เป็นแบบคลุมเครือแล้วมันทรานซิชันตรงนี้บางทีมันก็อาจจะเจ็บปวดในบางจิตผมว่าหลักการคิดเนี้ยใช้กับผู้ขอคำปรึกษาเยอะมากแบบคนบางคนอ่ะเมื่อคืนจะนี้เพิ่งถามมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งยังไงผู้ชายคนนี้ติดเหล้าเจอกันเดือนละสองคนเพิ่งไปพบมาว่าเขาเที่ยวแบบสถานบริการแล้วก็ไปพบมาว่าในโทรศัพท์มือถือเขามีคลิปถ่ายที่โป้ถ่ายตัวเขาเองกับคนที่เขาไปใช้บริการด้วยแล้วยังติดเหล้าแต่เขาเป็นคนจิตใจดีแบบออกมาจากเขาไม่ได้เป็นคนจิตใจดีคือเอาคุณธรรมเอากำแพงแห่งความดีเป็นที่ตั้ง
คือไม่รู้นะสมมติจีก็ไม่รู้ว่าเขาไปมองจิตใจดีตรงไหนซึ่งมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะจิตใจดีแต่คนจิตใจดีที่ผู้หญิงคนนี้มองไม่ได้รักตัวเองเพราะกินเหล้าทุกวันอย่างเงี้ยหรือยังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ยังมีรสนิยมที่จะต้องใช้เงินกับอะไรแบบนั้นอ่ะดีแค่ไหนเนี่ยก็อนุโมทนากับเขาไหมแล้วแบบเรามาเป็นกัลยาณมิตรกันก็ได้มายืมเงินยืมทองกันก็ได้แต่แบบมาเป็นผัวเมียกันน่าจะลำบากว่ะคือคิดง่ายๆอ่ะคือแม่งพื้นๆอ่ะถูกป่ะอ่ะสมมุติไม่เป็นไรโค้ชจะดีหนูจะสู้อ่ะสู้แน่นะเจอเมาทุกวันแล้วทุกวันเดี๋ยวหายเดี๋ยวโผล่ลองดิสแทนซ์อีกเจอกันเดือน2หนจะรอดยังไงอ่ะรอดยังไงอ่ะคือเราก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันนะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่กันโค้ชบอกว่าพอรู้จักตัวเองเนี่ยรักตัวเองเนี่ยมันจะดีโค้ชทุกอย่างในชีวิตได้เลยโอ้ถ้าหนูเป็นคนชอบแอลกอฮอลิกชอบผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศตื่นชอบแบดบอยขนาดนี้แบดบอยมีอะไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนี่เขาคือคนที่ใช่เลยจริงมันก็อาจจะเหมาะกับบางคนจริงนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่จิ๊บก็เลยบอกเขาไปแล้วก็อยากจะให้แบบเขามองแบบสิ่งที่มันจับต้องได้นะสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่จับต้องได้คือมันติดเหล้าอ่ะไม่มีความรับผิดชอบมีรสนิยมทางเพศที่เป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มแบบกลับมาที่ความจริงแล้วยอมรับความจริงยึดมั่นความจริงความทุกข์มันจะหายไปเยอะแต่เราจะกล้าเผชิญหน้ากับมันหรือเปล่ามันต้องเผชิญกันอยู่ดีเพราะมันเป็นความจริงไงอย่าคือต่อให้กลัวยังไงมันก็ต้องเผชิญอยู่ดีใช่ at the end ผมอะนะคือแบบอยากจะเหมือนกับให้กำลังใจให้พลังดีกว่าให้พลังกับสุภาพสตรียุค90หรือยังไงหลายๆยุคคือ ความรักมันจำเป็นมากนะอยู่ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันจำเป็นมากอะมันจะเป็นในระดับที่เราถูกสร้างมาเพื่อมีความรักหรอพี่จิ๊บพี่จิ๊บไม่เชื่อว่าคนเราอยู่โดยไม่มีความรักแล้วมีความสุขได้ไปถามคนคือมีอยู่ลักษณะเดียวที่เป็นแบบนั้นจริงๆที่ผมรู้สึกว่าใช่ก็คือสมณะนักบวชนอกนั้นไม่มีใครคู่ควรกับการอยู่คนเดียวเฮ้ยอันนี้ดีนะประโยคนี้มีพลังมากแต่นักบวชคืออะไรโกนหัวแล้วเอาเบอร์แบบทุกอย่างเอาชีวิตเขาแลกกูจะโยงคนเดียวอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยนั่นคือแนวเขาไงใช่ไหมคือเข้าปงเข้าไปมายุ่งนั่นคือเขาตั้งใจแต่นอกเหนือจากกลุ่มนั้นผมไม่เห็นว่าใครควรที่จะอยู่คนเดียวมีแต่ยอมแพ้ปลงยอมแพ้คงไม่ได้ปลอมอ่ะเราคงไม่มีดวงถ้าสมมติผมเจอนะผมเจอแบบเนี้ยอยู่คนเดียวได้คนเราทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้งั้นถามใหม่ถ้าพรุ่งนี้เจอแบบผู้ชายสักคนที่รักคุณหมดหัวใจพร้อมจะมาดูแลคุณตลอดชีวิตเอาไหมเอาสิถ้ายังเอาอยู่ก็แปลว่าอยากอยู่อะยังไม่ทันตอบเลยว่าเอาไหมพี่จิ๊บตอบให้เลย ผมเชื่อเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคราวนี้พร้อมเป็นอย่างเงี้ยจิ๊บก็เลยอยากจะให้แบบพลังกับทุกคนถ้ากำลังดูอยู่นะว่าแบบเฮ้ยลุกออกมาหาความรักกันดีกว่าว่ะไม่เจอก็เดทไปก่อนเล่นองค์เล่นแอปสนุกผิดวงผิดหวังบ้างให้มันรู้ถึงแบบมันเป็นธรรมชาติไงเราถูกสร้างมาเพื่อได้เจอความรักได้เรียนรู้ความรักหรือรู้ความผิดหวังอะไรแบบเนี้ยแต่แบบบางคนที่ไม่มีส่วนใหญ่มาจากความกลัวไม่ใช่ความแบบเข้าใจมาจากความกลัวอันนี้พอกลัวปุ๊บมันก็ไปสร้างกฎข้อแม้ความคิดแพทเทิร์นแบบมีไม่ได้ไม่มีสร้างชุดความคิดแล้วก็มีข้ออ้างมาซัพพอร์ตตัวเองแบบใช่มีความสุขใช่ไหมคนเราเหมือนที่บอกว่าจิ๊บเป็นคนที่ไม่มีหลายชั้นเนี่ยจิ๊บใหญ่จิ๊บพูดอะไรจิ๊บพิงอะไรจิ๊บพูดนั่นแปลว่าคนที่เป็นแบบนี้ก็คืออยากแต่ยังหาไม่ได้จบพี่จิ๊บทำไมทำลายกันอย่างนี้อ่ะพูดมาตรงๆทำไมยูยังไม่มีคนรักอ่ะกูอยากจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่มันยังหาไม่ได้ยังไม่เจอจะมีเพื่อนแนะนำเองไหมคะจะมีเราคุยเรื่องนี้กันไปเลยดีกว่าจัดไปจีบอกว่าให้หาออกไปเยอะแอปก็มีสถานอะไรทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขามีแบบคอร์สเคิร์สอะไรเจอกันเต็มไปหมดเดี๋ยวต้องรีบไปหาเลยหลังจากเจอพี่จีบค่ะ